เจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนำเรียนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตาปุญโญสานต่อโดยพระครูประหลัดไพลินศิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ต่อปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึงเวลา 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-496-1163 02-496-1163 หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์ 02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่ 422-1080422-1080 ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมกับญาติโยมเช่นเคย ก็ถือว่าญาติโยมก็มีโอกาสได้รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีบางคนก็มีโอกาสบางคนก็ปฏิบัติใหม่ก็ดีก็ยังได้ฟัง นี่แหละจึงบอกว่าการที่ไปปฏิบัติธรรมที่โคราชตำบลพระทองคำก็ดีญาติโยมก็เจ้าของที่ภาวนาก็โยมบรรทมกับโยมชื่อเล่นก็ชื่อโยมน้อยเนาะก็ทำทุกปีได้จัดบวชขึ้นมาก็มีญาติโยมไปปฏิบัติธรรมก็50-60 คนก็ดีเหมือนกันถือว่าเลี้ยงดูกันสบายไม่ต้องมีมากก็ดีนั่นแหละได้ปฏิบัติกันได้สบายเลี้ยงดูกันสบายอากาศก็ดีแต่ตอนนี้เหมือนว่าฝนตกบ้างก็ทำให้อากาศเย็นเหมือนกันเวลากลางคืน ตอนนี้ก็เหมือนว่าโลกร้อนขึ้นนะพอฝนไม่ตกก็ร้อนนั่นนะก็ต้องระวังเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าการไปปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่ามีสักเดือนก็ได้ตรงนั้นใช่ไหมโยมเขาก็ใจดีเจ้าของบ้านนั่นนะตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ก็ไปช่วยกันพ่อปาสุกก็ไปอยู่คืนหนึ่งท่านก็คงมีงานก็ไปกันไปเทศไปแนะนำก็ถือว่าเป็นมงคลที่ไหนจัดบวชเนี่ยตำบลพระทองนี่สมัยก็บอกว่าพักทับไปม้าช้างของสมัยแม่บุญเรือนที่เป็นที่ยังเป็นนักรบแม่ยาโมนั่นนะเห็นนะก็ไปร่วมรบอะไรเงี้ยไปพักทับอยู่แถวป่าแถวนั้นนะ คุณโยมก็คิดจะซื้อสร้างที่ภาวนาก็เป็นบุญของเจ้าของบ้านที่มีจิตดำริสร้างเอาไว้เนาะที่บอกว่ายาทิพย์หลวงพ่อสังวานที่วังยาวนั่นก็ยมยาแกก็มีศรัทธาไปสร้างของแกลูกผู้หญิงลูกผู้ชายก็ใจเป็นพระนะใจเป็นพระอุตส่าห์เสียสละสร้างไว้สร้างไม่ได้แบกวัดแบกอะไรไปก็แบกไม่ได้แบกนั่นนะที่บอกว่าเอาตัวรู้ไปดวงธรรมดวงรู้นั่นนะดวงกุศลนั่นนะเจตนานั่นนะเจตสิกนั่นนะไปเท่านั้นเองจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ฝ่ายอุบาสิกาก็สนับสนุนกันอะไรเห็นไหมลูกผู้หญิงก็มีจิตใจเข้มแข็งอยากทำแกก็เคยบวชมาบ่อยแล้วก็ยังพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติธรรมกันนั่นเองนะแกบอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติเมื่อตายแล้วก็ได้กุศลนั่นนี่แหละที่ลูกๆทำความดีกันนี่แหละเหมือนราษฎรได้มาปฏิบัติธรรมมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้สูงอายุก็ทำเด็กๆก็ทำเนี่ยก็สงบดีที่วัดเห็นไหมที่วัดคุณโยมเขาที่บอกว่าเราจำชื่อไม่ได้สถานอะไรนั่นน่ะตรงนั้นนะที่ตำบลพาทองคำเนี่ยโคราช ก็ดีได้ทำกันญาติโยมก็ได้มาปฏิบัติกันนี่นะถึงบอกว่าการที่นั่นแหละวัดไม่ใช่วัดเงินวัดทองใช่ไหมแต่เป็นวัดอิฐวัดปูนนี่แหละแต่ก็สร้างกันไว้นะก็ได้บุญกุศลนั่นนะเห็นไหมบางที่สมัยพระเจ้าเกษมที่โกศลใช่ไหมนั่นนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายพุทธเจ้ามีศรัทธามากนั่นนะเพราะใจเป็นโสดาก็สร้างวัดเห็นไหมเอาสตังค์มากองเต็มที่ได้แค่ไหนก็ขายให้แค่นั้นนะใครเนาะจะมาทำสมัยเนี้ยทำไม่ได้ใช่ไหมอนาถบิณฑิกะทำนั่นนะก็เหมือนเทวดานั่นแหละช่วยเห็นไหมนั่นนะเอาไปโกยเอามาเป็นยุ่งสตังค์นะนั่นนะเอามากองเทวดาก็คงช่วยกองด้วยเนาะมันก็ได้ใหญ่เนาะนั่นนะที่อะไรอ่ะที่บอกว่าใกล้ๆกับพระเจตวันไงที่ว่าสร้างพระเจตวันสวนเจ้าเชษใช่ไหมโอ้โหกษัตริย์ตรงนี้บอกแม่คนนี้สำคัญเราจะไม่ขายเราบอกให้เอาเงินมาทกองเอานะไม่ใช่ว่าขายแบบปากลอยๆโอ้คนนี้สำคัญไปเอาเกาะเอาทองเอาเงินเอาทองมากองจริงๆปูเต็มแผ่นดินนั่นแหละเห็นไหมเอาตรงนี้เหลือไว้หน่อยก็แล้วกันเราไม่ขายเอาทำเป็นประตูเจ้าเชษนั่นเนี่ยจะชื่อว่าเห็นไหมเจตวันเนี่ยมหาวิหารนั่นน่ะไม่ได้ทำมากอ่ะทำแค่ประตูก็ยังได้บุญนะเห็นไหมทำลวดเส้นเดียวใช่ไหม ลวดหนามเส้นเดียวก็ดีเหล็กเส้นเดียวนะอิฐก้อนเดียวก็ได้บุญใช่ไหมเสาต้นเดียวก็ได้บุญนะบางคนก็จองหลังหนึ่งเห็นไหมนะก็ดีบอกทำไว้นั่นแหละ ทำยมยาแกก็ไม่ได้แบกไปหรอกแกก็40-50เหมือนกันแล้วเดี๋ยวแกก็ล่วงรับกันไปหมดใช่ไหมอยู่สัก10 ปีก็บุญแล้วได้ภาวนากันนั่นแหละเห็นไหมใครมีบุญก็ดูแลกันไปเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นแหละหลวงพ่อจากไปแล้วคนอื่นก็มาอยู่ต่อกันไปนั่นแหละปู่ย่าตายายสร้างกันไว้นั่นแหละเห็นไหมพระเจตวันพุทธเจ้าก็ไม่นั่นเห็นไหมก็ไม่ได้อยู่นั่นแหละตอนนิพพานนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องทรงธาตุขันธ์มันปวดมันเจ็บธาตุขันธ์อยู่นานมันปวดมันเมื่อยนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะคนฉลาดที่สร้างศีลสร้างธรรมสร้างวัตถุให้ลูกหลานได้ภาวนาเหมือนในที่นู่นด้วยนะหลวงพ่อนันสอนป่าท่านก็ทำนั่นน่ะนครพนมป่าหิมวันเนี่ยนั่นน่ะนั่นก็หลวงพ่อสนองก็ไปทำเอาไว้นะเห็นไหมก็ไปสร้างกันไว้ถ้วยช้างเผือกนะก็ทำกันก็มีหลวงปู่อยู่กันอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นไหมเราคนเดียวเราก็ไปช่วยไม่หมดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละจึงบอกว่าทำแล้วเขาไม่ได้แบกภูเขาแบกอิฐปูนทรายไปแต่ใครแบกก็ทุกข์กันสิเนาะนั่นนะเขาเอากุศลไปอย่างเดียวเหมือนที่พระทองนั่นนะตำบลพระทองนั่นเขาก็ทำมาไว้ภรรยาก็ภาวนานั่นแหละโยมผู้ชายก็ไปทำบริษัทใช่ไหมนั่นเขาไปทำของเขาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคนเห็นไหมคนบัณฑิตนั่นแหละถึงบอกว่าเอาตัวรอดบัณฑิตไม่ต้องแบกหามนั่นนะบัณฑิตก็รู้จักช่วยคนเป็นเท่าแก่ก็ดีเป็นเห็นไหมในห้างเรียกคนโบราณเพราะฉะนั้นน่ะก็ยังเลี้ยงคนนั่นน่ะให้เป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนหลวงพ่อสนั่นอยู่ลันวาท่านก็สร้างยังไม่ได้ไปดูเลยป่านนี้จนเสร็จแล้วโบสถ์เนี่ยนะใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะเห็นมาก็เอาอยู่ใกล้ดงเศรษฐีไม่เป็นไรเศรษฐีสร้างวัดกันเราจะหอบเอาเงินไปไม่ได้เราก็ได้แต่หายใจเห็นตัวเลขเท่านั้นเองเรามีเป็น1,000 ล้านเรามีเป็น100 ล้านมี60-70 ล้านเห็นไหมมันก็ได้แต่นึกเรื่องตัวเลขเท่านั้นเองตายแล้วตัวเลขนี่ใครก็ไม่รู้อะไรเห็นไหมถ้าตกเครื่องบินตายกันหมดเห็นไหมมันก็เลยหายหมดนั่นน่ะลูกเต้าพ่อแม่ไปกันเที่ยวกันตกเครื่องบินตายครับมันก็ไม่รู้จะไปให้ใครอีกอย่างนี้แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามีนะเราทำเราสร้างกุศลของเราไว้ให้จุใจสร้างบารมีภาวนาไว้นั่นเห็นไหมหลวงปู่ล่วงลับไปหลายร้อยองค์เห็นไหมเราก็ดีใจว่าได้ทำบุญได้โมทนากับหลวงปู่ท่านทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมนั่นนะหลวงปู่ซ่อนหลวงปู่ปุญญฤทธิ์ท่านยังไม่ล่วงลับก็ขอให้ท่านแข็งแรงนั่นนะยังได้โมทนา นี่แหละท่านเป็นอะไรอ่ะที่บอกว่าเป็นนาบุญนั่นแหละให้กับชาวโลกพอเวลาล่วงลับไปแล้วนะเห็นไหมเราก็นึกถึงทีไรเราก็เป็นบุญอย่างนี้แหละเนี่ยเรายังรู้จักพระเนี่ยนั่นแหละเรามีบุญเราไม่รู้จักพระเลยพระดีเป็นยังไงพระดีนั่นแหละพระอรหันต์เป็นยังไงเห็นนะหลวงปู่ลีท่านก็ชราเนาะเขาก็ไม่อยากให้ตายกันทั้งนั้นนะไม่อยากให้ไปอยากให้รู้เป็นเพื่อนนะลูกศิษย์เป็นที่พึ่งแต่ยังไม่ตายก็สร้างบุญกับท่านไว้ดีนั่นน่ะหลวงปู่ใช่ไหมการเรียนก็ดีหลวงปู่หลายๆองค์นั่นนะนั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะหลวงปู่ไม่ใช่ไหมอยู่เขาหลวงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นก็เป็นนาบุญน่ะใช่ไหมหลวงปู่สวัสดิ์หลวงปู่อารามใช่ไหมเยอะหลวงปู่ยังอยู่เยอะนั่นแหละนี่แหละถึงบอกหลวงปู่งวยหลวงปู่ศิลาพวกเนี้ยเห็นไหมท่านก็มีหน้าที่นะคนก็ศรัทธาก็ไปทำบุญกันอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเราก็ไปปฏิบัติเราไม่ได้ไปยึดตัวยึดตนเรารู้ที่ไหนดีเราก็ไปสนับสนุนกันท่านทำเจดีย์ก็ไปทำกันนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปพระกูพระมึงใช่ไหมไม่ต้องทะเลาะกันนะเราก็ได้บุญนะหลวงปู่เปลี่ยนช่วยเหลือคนมามากนะคนก็รู้จักเราก็ไม่ต้องแย่งกันนั่นแหละเหมือนอะไรอ่ะดวงเดือนอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าล่วงลับไปแล้วก็เป็นบุญนั่นแหละเราไปสักการะนะเราได้ไม่นานก็ชาวนักกิจไปอะไรเงี้ยก็เป็นบุญของเรานั่นแหละเราก็ตั้งใจดีใจว่ารวบรวมทรัพย์ไว้เพื่อได้ไปทำลงทานกันก็เป็นบุญกันนะนั่นแหละเห็นมาลูกผู้หญิงก็เอาบุญได้เยอะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากอำนาจเจริญครับโยมสุจิตโยมบอกว่าโยมเลี้ยงแมวไว้แต่ก่อนมีตัวเดียวจนต่อมามีหลายตัวจนเลี้ยงไม่ไหวจะเอาไปปล่อยจะบาปไหมครับนี่แหละถึงบอกว่านี่แหละมันเป็นวัตถุถ้าเราทำบุญเราเลี้ยงบุญเหมือนว่าเราเลี้ยงบุญเนี่ยมาหลวงปู่เป็นจะมีแต่คนอยากทำใช่ไหมเจ้าแมวนี่โยมเลี้ยงคนเดียวเห็นไหมโยมก็ทุกคนเดียวถ้าโยมมี500 ตัวจะเป็นยังไงใช่ไหมนี่แหละไอ้ตัว2 ตัวเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกเพราะมันมีมากเข้าโอ้น่าสงสารทุกคนแล้วทีนี้โยมก็ลองนึกดูก็แล้วกันเห็นไหมบางคนใส่บ้านไว้แล้วก็ไปไหนไม่รู้ก็ครึ่งเดือนมาแล้วตายกันเยอะเลยบางทีเขาออกให้ดูใช่ไหมออกโทรทัศน์ก็เหมือนกันนะโยมแมวเนี่ยปล่อยมันธรรมชาติมันก็เลี้ยงชีวิตมันเองอะโยมไม่ต้องไปปล่อยวัดกับบาปอีกเอาเป็นภาระให้วัดอีกนี่จึงบอกว่าทีนี้เราก็แม่ชีทำไมไม่เลี้ยงว่าไม่เลี้ยงนะให้มันอยู่ข้างบ้านก็ต้องใจแข็งมันก็หาอาหารของมันนั่นแหละธรรมชาติของมันได้ไหมไม่งั้นถ้าเลี้ยงเห็นไหมใครก็รักบางทีเขาก็เอาไปไอ้ตัวเมียก็ไม่เอาไปนั่นแหละเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมถึงว่าเห็นว่าใครนอกจากคนนั้น ที่เป็นลูกผู้หญิงเนี่ยเห็นมารู้จักตั้งบุญรู้จักทำบุญรู้ถ้าเข้าใจนะรู้จักทำลงทานรู้จักถือศีลนั่นแหละแมวชาตินั้นน่ะมันเป็นอาภัพแล้วเห็นไหมแล้วมันก็ออกลูกเร็วนั่นน่ะอยู่ที่วัดเนี่ยแต่มาโยมไอ้วัดสังฆทานเนี่ยไอ้งูเหลือมที่นะมันก็ยังมากินแมวแล้วก็สงสารมันอีกถ้ามันโตมันจะกินหัวเราหรือเปล่าไอ้งูเราก็นอนใกล้ๆมันนั่นแหละมันก็ดักกินแมวนะจะไปให้เขาจับหรือก็สงสารมันอีกเห็นว่าไอ้งูนั่นน่ะพาท่านหมอโอ้ยผมเห็นแล้วตัวใหญ่บางตัวเห็นมาแม่ไอ้งูเหลือมมันไม่กินแมวมันก็ไปกินปลาในสระมันไปว่ายน้ำกลางคืนเนี่ยดำน้ำก็เหมือนแมวเนี่ยยอมอย่าไปปล่อยให้ใครนะเดี๋ยวเขาด่าเราอีกไปปล่อยวัดก็โดนด่าอีกใช่ไหมไอ้แมวเนี่ยไอ้หมานี่สิมันตัวใหญ่มันปัญหาใช่ไหมเอามันจะไปกัดคนอีกนะไอ้บางตัวดุใช่ไหมทีนี้ถ้าแมวเนี่ยมันไม่ค่อยกัดคนนั่นน่ะคุณโยมก็นึกเอานะอาตมาก็ไม่อยากให้โยมมีบาปมากใช่ไหมนั่นทีนี้โยมจะใจแข็งแค่ไหนนั่นน่ะเห็นไหมมันนั่นแหละเราเขาเล่าให้ฟังใช่ไหมท่านบอกว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยมันมีกระรอกมันบินไปไม่ได้ก็จริงแต่มันก็อยู่ตามต้นไม้มันกินมันแล้วมันก็ไปอยู่ตามต้นไม้มันไม่สนใจกับคนนั่นเห็นไหมแมวหมานี่นะเนาะถ้ามีสักพันตัวโยมก็ไม่อยากมาแล้ววัดสังฆทานนะมีแต่หมานะทีนี้มันเกิดกัดขึ้นมาก็อ้าวก็นั่นแหละหมาแม่ชีแม่ชีบอกฉันไม่ได้เลี้ยงเลยสักตัวหนึ่งที่ในกรุงเทพนะนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมญาติเราทั้งนั้นนั่นแหละญาติเราญาติเก่าญาติแก่เพื่อนฝูงพี่น้องมันก็มาพึ่งเรานั่นน่ะเห็นไหมมันตายไปแล้วมันดื้อไงมันให้ถือศีลมันก็ไม่เอานั่นน่ะทำอะไรมันก็ไม่เอานั่นน่ะเที่ยวเจ้าชู้เห็นไหมกินม้ากันอะไรกันเสเพแล้วมันจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ยังไงใช่ไหมมันเนี่ยมันเติมน้ำมันผิดใช่ไหมโยมนั่นแหละมันเติมน้ำมันผิดนั่นแหละว่าคนกินผิดนะแล้วก็จะให้มันนั่นแหละเป๋ชุปัตชโยใช่ไหมมันก็เป๋ไปเป๋มามันก็เลยไม่ไปแล้วนั่นแหละเห็นไหมเทวโลกมันก็ไม่ไปพรหมโลกก็ไม่ไปนั่นแหละเห็นไหมแล้วจะว่ายังไงอะไรนะที่ว่าฝังโลกเห็นไหมฝังคลองฝังโลกเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาเนี่ยรักทุกสัตว์เลยนะชอบตอนเด็กๆหมาเหมือรักแต่ไม่กล้าเลี้ยงเดี๋ยวมันสงสารมันเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเรากินน้ำปลาได้นะแต่มันกินไม่ได้กินข้าวกับน้ำปลาขยำข้าวนะกลางเนี่ยมันก็ได้ใช่ไหมมันไม่กินหมาเห็นไหมมันเคยกินดีกว่านั้นใช่ไหมเราเด็กๆเราจำได้เราก็เคยเลี้ยงกันเราบอกโอ้มันอดที่เอาดีกว่ามันไม่ถูกปากมันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละดิฉันมีเงินบำนาญดิฉันก็เลี้ยงได้พออายุมากเขาเห็นไหมแล้วมันก็เยอะเขาเป็นร้อยตัวขึ้นมาเห็นมากโอ้โหเงินบำนาญก็ไม่พอนะบางคนเคยออกโทรทัศน์เคยออกรายการนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปัญหาเนาะมองว่าปัญหาทั้งนั้นแม้กระทั่งเห็นไหมแมว มาหานั่นแหละดีไม่มีปูปลาไปด้วยปูปลาไปปล่อยแม่น้ำให้มันไปตามบุญตามกรรมของเขานั่นนะทีนี้ไอ้สัตว์พวกนี้มันใกล้ชิดคนน้อยโยมเนาะเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้โยมพิจารณาดูเนาะขอการหลวงพ่ออีกหนึ่งคำถามครับหลวงพ่อจากนครสวรรค์ครับโยมไพโรจน์โยมบอกว่าผมไปทำบุญที่วัดแต่ก็ไม่เคยถวายข้าวพระพุทธเลยที่เขาจัดเป็นถ้วยๆใส่ถาดไว้นะครับแบบนี้จะเป็นอะไรไหมครับหลวงพ่อไม่เป็นไรครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่กินเนาะแต่เขาเหมือนว่าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของเทพารักษ์นั่นแหละนึกถึงความดีเนาะที่เขาทำกันเนาะพุทธพระนนท์นะท่านเคยเลี้ยงพระเจ้าไงพระเจ้านิพพานแล้วก็เอาจัดอาหารมาบูชานึกถึงคุณนั่นแหละก็เลยตามกันตามกันมานั่นแหละโยมจริงไม่ทำก็ไม่เป็นไรปฏิบูชาได้นั่นแหละใช่ไปก็ไปนั่งสมาธินี่ก็เอาดอกไม้เนี่ยเห็นไหมดอกไม้ก็ดีธูปเทียนก็ดีนั่นแหละทีเนี้ยมันเป็นนิมิตแสงสว่างแต่ทีนี้ก็โยมไม่ทำก็ได้นั่นแหละตามสภาวะนะนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าตามความจริงแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่มาแล้วจิตประเสริฐแล้วที่ว่ากุมารมันกินอะไรวิญญาณมันกินไอนั่นแหละที่มันหลงกินอยู่นั่นแหละมันก็กินไม่ได้ข้าวแต่มันกินไอของแกงของไปดมอ่ะมันก็มีกำลังเท่านั้นเองไอ้วิญญาณนะพวกผีนะพวกวิญญาณเนี่ยที่ว่าผีเนี่ยมีบุญน้อยนั่นเองนั่นแหละนะคุณโยมนะพระเจ้าไม่กินนั่นแหละ เพราะฉะนั้นน่ะบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่นั่นแหละที่บอกว่าประเพณีเนี่ยบางอย่างมันเยอะเหมือนเนี่ยประเพณีแต่ภาคอีสานใช่ไหมเยอะที่เขาตามกันไว้มันก็เหมือนว่าทำมาไว้มันก็ดีนั่นแหละไม่ทำซะเลยมันก็ไม่มีอะไรเลยนั่นเหมือนอย่างว่าพอไปถึงจุดศพเลยเผาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องประเพณีอะไรมากอย่างเนี้ยตอนที่มีประเพณีมากๆคือมีชีวิตอยู่คนที่มีชีวิตอยู่คนถือศีลคนภาวนานี่แหละประเพณีที่ดีประเพณีตายไปแล้วมันไม่มันประเพณีเหมือนว่าทำตามไปนั่นนะทำตามเหมือนว่าใช่ไหมกษัตริย์เห็นไหมกษัตริย์ตายแล้วก็รักนะบางทีก็เอาคนใช้ไปด้วยให้ตายไปด้วยมันก็ไม่อยากตาย เพราะมันยังไม่ถึงเวลาตายใส่องค์จุ้ยไปด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วเห็นไหมถ้าเอาไปเป็นร้อยๆเห็นไหมไก่มันก็ร้องอยู่ใต้ดินนั่นแหละจนตายแล้วมันจะไปช่วยได้ไหมเพราะมันทุกข์นะไอ้คนที่ว่าตั้งใจตายไปด้วยกันนะมันน้อยนั่นนะเห็นไหมไปกับกษัตริย์อย่างนั้นนะสมัยเก่าๆโบราณสมัยไอ้ที่บอกว่าอะไรนะที่ว่าเป็นบัณฑิตนั่นนะก็ต้องไปช่วยไม่งั้นก็จับไปลูกหลานหรือคนใช้เอาไปด้วยเอากันจริงๆเนี่ยนั่นนะแต่สมัยหลังก็เอาทำเป็นกระดาษไปทำเป็นรถยนต์ทำเป็นอะไรนั่นเนี่ยมารถทิพย์อย่างเนี้ยมันเป็นรถบุญมันเป็นรถบุญของคนถือศีลมันเป็นรถบุญของคน คนที่มีบุญได้นั่งราชรถหรือสำเภาทองมารับนั่นนะคนที่มีบุญที่ปฏิบัติจนสำเภาทองมารับอย่างเงี้ยคุณโยมก็ดีนะโยมหลวงพ่อสนองก็เคยพูดบอกว่าท่านก็ไม่อยากกัดคอใครเหมือนหลวงพ่อโตเอาเหล้ามาไหว้มังเอาไก่หมูมาไหว้แล้วก็กลับไปพระก็ไม่ได้ฉันเลยทักนิดหนึ่งนั่นนะเห็นไหมไหว้แต่หลวงพ่อโตแล้วก็กลับไปหลวงพ่อโตไม่กินนะหลวงพ่อสนองก็คุยขำๆนะครับพระก็อดไปสมัยแรกๆเนาะไม่รู้จักอะเขาก็ไม่คุยกับพระเขาไม่รู้เนี่ยเห็นมาคนนี่รู้ยากเนาะเพราะเขาไม่มีแก้วในดวงใจเขาไม่มีแก้ววิเศษสารพัดนึกในใจเขาเนี่ยแก้วความคิดแก้วหูแก้วตาเขายังไม่สว่างนั่นแหละพวกหลวงปู่เปี่ยมหลวงปู่ที่ล่วงลับไปนี่ท่านสว่างหมดละแก้วหูแก้วตานั่นแหละพวกหลวงปู่บุญญาฤทธิ์ใช่ไหมนั่นก็สว่างแล้วไม่ต้องอยู่ก็มีหน้าที่บางอย่างทางการมันไม่ไหวแล้วแต่จิตของท่านยังจิตมีพลังจิตอันนี้นั่นแหละกายไม่มีพลังแต่อำนาจจิตกุศลมีพลังมากนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นมาคนที่จึงบอกว่าให้ฝึกไว้ถ้าใครฝึกได้นั่นแหละเห็นว่าพองใสนั่นแหละเหมือนพวกแม่สิริพวกเนี้ยจิตของท่านดีกันหมดพวกปฏิบัติธรรมนั่นแหละพวกนี้เขาจิตเขาดีกายของมันก็เกิดออกนั่นแหละสารพัดนึกมันก็เหมือนว่ารังสีออกมาทางรูปกายนั่นแหละเห็นว่าจึงบอกว่านักปฏิบัติเนี่ยที่ว่าพุทโธพุทโธนี่แหละเราพึ่งลมเราพึ่งธาตุสี่ของเรานั่นนะเห็นไหมเกสาโลมานักขาทันตาตะโจเนี่ยเกสาโลมานักขาทันตาตะโจเนี่ยขันห้าของเราเนี่ยเราพึ่งขันห้าขันหน้าดับแล้วก็นั่นแหละดวงจิตมันก็ไปทางอื่นแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมนี่แหละเรียกว่าขันหน้านั่นแหละขันหน้ามันก็อายุน้อยๆมันก็แข็งแรงนั่นแหละเหมือนยางนะมันย่อนลงใช่ไหมยางหนังกระติกก็ดียางวงก็ดีมันย่อนมากๆพออายุมากมันจะขาดมันจะสลายไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็เด็กๆมันก็ยังไม่เป็นนะมันอีกนานนะเห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่นานใช่ไหมเด็กๆบางคน10 กว่าปี15 ปี17 ปีก็ตายก็มีน่ะเยอะเห็นไหมน่ะร้อนมากๆก็จะไปอาบน้ำมาลักหนีพ่อแม่ไปเล่นน้ำตำคลองแล้วก็มีแม่ก็มีลูกน้อยต้องหาลูกมะพร้าว2 ลูกก็ได้อยู่ชนบทผูกให้ดีจะผูกเอวไว้ไม่ก็กระลอน2 ลูกจะมามันจะได้ไม่จมนะทำเป็นชูชีพไปไหนต้องมีชูชีพใช่ไหมเพราะเราเดินไปเราก็ลำบากใช่ไหมเรามีรถใช่ไหมเรายังต้องมีพาหนะเนี่ยเราลงน้ำเราต้องมีพาหนะเหมือนกันนะคุณหนูคุณน้อง ไม่งั้นเดี๋ยวเสียท่าน้ำหมด แม่ก็ร้องไห้ไปทีนะอายุ12 13จมน้ำตายกันหมดนั่นแหละต้องระวังนั่นแหละเห็นมาเพื่อนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมธมเจริญพรใจโยมครับสวัสดีครับหลวงพ่อนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ครับผมโชคดีคุณโยมครับคือผมคิดจะสร้างพระแล้วก็เงินก็ยังไม่มีทีนี้ก็รวบรวมเงินได้20,000ก็ไปซื้อทองมาเสร็จแล้วก็รอพระกันแล้วก็ผมก็จะเอาทองเนี่ยใส่เวลาจะเขาเททองกำลังเดือดเดือดก็ใส่ไปเห็นเขาทำกันก็รู้สึกว่ามันดีกว่าแผ่นทองธรรมดาที่เขาใส่แล้วเราก็ซื้อทองคำใส่ไปก็มันบาทละ20,000 กว่าผมก็ซื้อมาแล้วก็คิดว่าจะทำตรงนี้บุญกุศลมันจะได้ประมาณเท่าไหร่อยากจะรู้นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันตั้งไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อครับครับผมเขาบอกว่าสร้างพระทองหลวงปู่สร้างพระทองใช่ชื่อว่าเราสร้างพระทองของเราบางองค์ก็ต้อง500,000 700,000แต่คนนี้เอาทองมา50 สตางค์ก็ดีสลึงหนึ่งก็ดีนั่นแหละชื่อว่าสร้างทองคำได้พระสร้างพระทองถือว่าเห็นมาบางคนเนี่ยที่เป็นกษัตริย์ก็ดีชวนกันสร้างนั่นแหละได้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคนที่สร้างพระทองนะแล้วก็เห็นไหมที่บอกว่าทอดกฐินก็ดีนั่นแหละกับพระอริยเจ้าด้วยองค์นั้นท่านก็เลยพูดเนี่ยว่านั่นแหละต่อไปจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิก็ได้เนาะอันนี้ส่งนั่นเห็นไหมนี่แหละทอดกฐินพระป่ามันได้นั่นแหละถวายสังฆทานดวงวิญญาณเห็นไหมเขารอคอยไปตามแสงสว่างของสังฆทานทีนี้ไอ้คนมันไม่เชื่อนะมันก็เหมือนว่าเบาเหลือเกินพวกนี้แหมทำบุญแป๊บเดียวได้แล้วใช่ไอ้บุญเนี่ยมันเร็วแต่คนที่ไม่เชื่อมันก็เหมือนว่ามันเร็วไปทางบาปใช่ไหมมันเร็วไปทางดุร้ายเร็วไปทางโกรธนั่นแหละเร็วไปทางอิจฉานั่นแหละแต่มันไม่เร็วทางบุญใช่ไหมเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเรารวยใช่ไหมเรารวยเราถึงจะทำทองได้เราชนะใจเราโอ้ยทองมันสวยอย่าเอาไปเลยมองทีไรก็เสียดายเลยไม่ได้ทำกับเขาใช่ไหมถ้าตายไปกับทองนั่นน่ะมันก็ไม่ได้เอาไปอีกทองถ้ามันหัวเราะได้มันก็หัวเราะเห็นไหมว่าพวกเราชนะมันไม่ได้มันก็เลยไม่ต้องโดนต้มทองใช่ไหมนั่นแหละเอาไปทำเป็นทองใจเราก็นึกถึงทุกวันเลยตอนจะตายผมนึกอะไรไม่ได้ผมสร้างโบสถ์ผมนึกได้อยู่คนสร้างโบสถ์ตอนคนจีนนะ80-90เขาบอกผมลืมหมดทำบุญอะไรแต่ผมจำได้เขาถ่ายรูปไว้เขาบอกว่าเขาสร้างโบสถ์ตอนหนุ่มๆเห็นนะนี่แหละเขาก็สร้างวิมานของเขาไว้เหมือนอย่างกับสร้างพระทองนี่แหละเห็นมาที่บอกว่าทำบุญเหมือนนิดหน่อยทองโอ้โหมันเห็นมาหลวงพ่อบอกว่านิดหนึ่งมันตกดินไปหลวงพ่อก็ไปเก็บเอามาว่าสนองนะเอาใส่เบ้าให้ได้ว่านิดหนึ่งมันก็เป็นทองมันมีค่านะนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะไม่ตกนรกเป็นแทนชาติใช่ไหมสร้างพระถ้าเราถือศีลไว้อีกนั่นน่ะเราก็เป็นบัณฑิตสินะทำไมรวยไม่เลิกใช่ไหมบางคนใช่ไหมบางคนรวยเดียวรวยไม่กี่วันหมดนะ40 กว่าล้านก็หมด เอาไปขอทานไปผูกคอตายไม่มีใครช่วยให้พี่ให้น้องมั่งก็ไอ้พี่น้องก็ไม่รู้จะว่างไงมึงไปเล่นซะหมดละ40 กว่าล้านเห็นไหมไปการพนันหมดนั่นน่ะผูกคอตายนั่นแหละเห็นไหมรวยแล้วผูกคอตายแล้วมันจะสู้ยอมไม่ได้อะยอมมีทองเห็นไหมยอมยังสละได้นั่นแหละบางคนเห็นไหม10 บาท20 บาทเอามาทำได้วัดสังฆทานนั่นแหละพระหลวงพ่อสนองท่านนำร่องเอาไว้นะโยมเนาะบุญของโยมนั่นแหละที่ทำได้นั่นแหละท่านบอกว่าเห็นมาไปโกยทรายทำโบสถ์กับหลวงพ่อสังวานพอป่วยขึ้นมาไอ้ทรายมันเป็นทองคำโอ้ยตื่นขึ้นมาดีใจหายโรคหายภัยมาเล่าให้หลวงพ่อสังวานฟังไปสร้างโบสถ์ไปโกยทรายช่วยหลวงพ่อสังวานเห็นนะนี่แหละจึงบอกว่าบุญเป็นของเบานั่นแหละความไม่ดีนี่มันของหนักมันจะต้องคิดมันจะต้องฆ่านั่นแหละมันจะต้องตีมันจะต้องสู้กัน มันเป็นเรื่องหนักนะนั่นแหละไอ้ความดีเนี่ยนี่แหละเราชนะเกิดมาในชีวิตเนี่ยบางคนไม่ได้ทำอาตมาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อโตเนี่ยทำกันคนละเม็ดถั่ว40 ล้านคนดูสิมันจะพอไหมทองคำแค่เม็ดถั่วใช่ไหมถั่วยี่สงก็ได้สมมุติ40 ล้านคนมันจะเต็มไหมที่เลี่ยมหลวงพ่อโตกันไว้นะลองดูเต้าถั่วเขียวก็ยังได้นั่นน่ะเพราะว่าความร่วมน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ใช่ไหมหลวงพ่อชาก็ดีหลวงปู่ฟั่นเห็นไหมท่านทำโรงพยาบาลท่านก็ทำได้หลวงพ่อบุญหนาท่านก็ทำโรงพยาบาลนั่นแหละพระเห็นไหมบัณฑิตฉลาดช่วยสังคมเหมือนหลวงพ่อมณฑลนั่นน่ะถึงไงวันเกิดจริงอ้าวชวนคนไปได้เงิน4-5 แสนไปช่วยโรงพยาบาลทองผาภูมิอะไรเงี้ยเห็นไหมน่ะพระท่านมีคนรู้จักแล้วนั่นน่ะเห็นไหมทานบารมีทำไว้เถอะพอจะตายมันกลายมาเป็นนิมิตบูชาเรานั่นน่ะเป็นนิมิตแล้วเราจะเห็นนะแต่บางคนเห็นมาสร้างพระสร้างอะไรบุญไม่ช่วยตกรถลงไปกิ้งลงไปโอ้โหฉันจะตายซะแล้วสิที่ไหนได้ทำไมล่ะป้ารถมันหล่นลุดประตูไปยังไงไม่รู้กิ้งไปบุญไม่ช่วยพระชินราชก็มาฝังถนนเลยเห็นว่ามาเหมือนมากั้นแกไว้ไม่ตกถนนไปแกบอกโอ้โหบุญช่วยเนาะป้าคนนี้ไม่โดนรถทับหล่นลงมาทางด่วนหรือไงนั่นน่ะเห็นว่าแกก็บ่นนะว่าบุญไม่ช่วยเพราะว่าทั้งที่ภาวนาเป็นนะเนี่ยพอตกใจมันลืมไงบุญไม่ช่วยอยู่นั่นเห็นว่านั่นแหละเห็นว่าถึงว่าพุทโธหายหมดนะพุทโธมดกินหมดนั่นแหละเห็นว่ามาคงจะไปฆ่ามดไว้ก็เลยหลงไปสัมมาอรหัยนั่นสัมมาอรหังมีแต่พระมีหางนั่นไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเห็นไหมก็เพราะว่าคงจะฆ่างัวฆ่าควายกันหรือไงใช่ไหมคนโบราณสัมมาอรหังกับเห็นอย่างนั้นนะเห็นเป็นพระมีหางอะไรเป็นนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่ามันเป็นนิมิตนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ยคนบางคนพอมีตังแล้วไปทำทำไมพระเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เรายังไม่ได้เต็มในดวงใจเราใช่ไหม นั่นน่ะเรายังไม่ได้ทำเลยนั่นเห็นมาเกิดมาเห็นมาเรายังไม่ได้ช่วยพระคุณแม่เราได้พระคุณแม่เราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีสมาธิเห็นนั่นน่ะมันไม่มีตัวรู้เห็นเราก็ปู่ย่าตายายเราไปอดจากยังไงเราก็ไม่รู้เขาตายไปแล้วเขาไปสวรรค์หมดแล้วมั้งเราก็พ้นอกเราไปพอเราตายมันก็นึกอย่างนั้นน่ะเราตายก็พ้นอกเราแล้วท่านทำไปถึงไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นว่านี่แหละมันก็เลยเป็นแสนแสนชาติเป็นพันพันชาติรอคอยบางคนเห็นมาที่บางคนเห็นมาไปตกนรกอยู่ต้อง8 กับนั่นน่ะเห็นมาบางคนไปเป็นสัตว์นั่นแหละต่างๆน่ะเป็นตะขาบแสนชาติเป็นตะเข้แสนชาติน่ะที่หลวงปู่จันทาพูดน่ะเห็นว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้มาเป็นพระน่ะหลวงปู่จันทาท่านตัวท่านเองท่านก็ระลึกชาติได้ นั่นแหละท่านก็ช่วยพ่อแม่ท่านได้นั่นแหละลูกติดลูกขาที่ใกล้ชิดนะศรัทธาเท่าแก่ก็ดีแม่ค้าก็ดีเห็นไหมนั่นแหละน้ำหนึ่งใจเดียวจึงบอกว่าสร้างความดีกันไว้เถอะธรรมชาติเราก็ไม่เหนือธรรมชาติวันนี้อย่าเพิ่งตกนะฝนนะมันก็ไม่ได้พระอาทิตย์จะร้อนนะให้ขึ้นสูงแล้วก็เอาเตี้ยลงมาอีกเห็นว่านั่นแหละเราบังคับเขาไม่ได้เพราะบุญเราไม่พอนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราสร้างไว้เถอะความดีเนี่ยเห็นไหมเศรษฐีถ้าไม่ทำก็สู้เราไม่ได้นั่นแหละที่บอกว่าคนนั้นน่ะมีทองมีนิดหน่อยนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ให้ไว้ก็พอไว้แม่เขาทำอะไรเขาถมดินวัดทำห้องน้ำอะไรต่ออะไรเรามีทองหน่อยนึงเอาถมไปกระดินนั่นแหละ จะได้บุญกับเขามั่งก็คงจนเนาะ พอมาเกิดอีกนอทองมันขึ้นอย่างกับหน่อไม้เลยเห็นไหมมันขึ้นอยู่แถวบ้านนะมันไม่รู้อะไรไม่เอ็นว่าคนอยู่บ้านโบราณบ้านนอกเห็นไหมก็ไม่รู้ไอ้พระภรรยาไปแต่งงานไปได้กับคนในเมืองเขาก็เอาทองมาด้วยไม่ต้องเอามาหรอกไอ้แบบเนี้ยที่ข้างบ้านเราเยอะมันขึ้นอย่างกับหน่อไม้เลยนั่นน่ะไอ้คนนั้นไม่รู้เห็นไหมทำเอาไว้นี่แหละคุณโยมนั่นน่ะต้นบัญญัติทีนี้ก็เห็นว่าที่ว่ารับแลนั่นน่ะที่เขาเล่ากันนะบอกว่าไปแต่งงานว่าลงไปเมืองรับแลทีนี้ก็ห้ามพูดโกหกห้ามพูดปดแล้วเดี๋ยวหมามันจะมากัดถ้าไม่กลับนั่นเห็นไหมว่าหมาทิพย์ของเทวดาน่ะทีนี้ก็แม่ไอ้เด็กมันก็ร้องไห้เดี๋ยวแม่ก็มาแม่ยังไม่ทันมาไงก็พูดเดี๋ยวแม่เราก็มาหนูไม่ต้องร้องอะไรต่ออะไรชาวบ้านมันก็ได้ยินไงว่าคนนี้พูดโกหกให้ลูกฟังไงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะอยู่เดี๋ยวหมามันจะมากัดชาวสวรรค์ชาวรับแลเนี่ยเห็นไหม ทีนี้ก็ร้องไห้ว่าจะต้องพัดพากกันแหละทีนี้ก็ไอ้ผู้หญิงก็ ให้ไอ้ขมิ้นมาเยอะเลยเอาไปทำไมไอ้ขมิ้นหนักเปล่าๆหนักก็ทิ้งเรื่อย เอามาบ้านแงะก็เรียกแง่งเดียว หัวเดียวแง่งเดียวจะได้เบาๆมาโอ้โหมาเปิดดูฮะมันเป็นทองคำเห็นนะจะกลับไปอีกที่ทิ้งหาไม่เจอแล้วมันกลับหมดแล้วเห็นมาอย่างนี้แหละคุณโยมน่ะจริงก็ไม่จริงอ่ะเห็นไหมเขาก็เล่ามามันต้องมีจริงเพราะไม่มีจริงอ่ะคนก็เล่าไม่ถูกอ่ะอาตมาอยู่เมืองกาญอาตมาก็เล่าไม่ถูกเราก็ไม่เคยนั่นใช่ไหมนั่นแหละเราไม่เคยเจอแบบนี้แต่คนปู่ย่าตายายก็เล่ากันมาฝังลูกนิมิตก็ดีไอบุญนะบุญนะเทวดาเขาก็เดินมาหน้าตาก็เหมือนคนนะนาคด้วยแล้วมั้งมันก็เหมือนคนกันนะเขาก็ไม่สนใจหรอกนั่นแหละเขาก็มาฝังลูกนิมิตมาปิดทองคนใจบุญเขาก็จะรู้ได้นะคนมีตานั่นเห็นมาทีนี้หลวงปู่ชอบบอกว่าไอเด็กคนนี้มันสุภาพเรียบร้อยเหลือเกินนั่นนั่นแหละมันลูกคนนู้นลูกคนนี้วันหลังจ้องดูแอบดูว่าเด็กคนนี้มันจะไปทางไหนพอมันไปเจอสระน้ำมันก็โดดลงน้ำเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปกำหนดคุยกับนาคมันก็ขึ้นมาผมเป็นเด็กๆอ่ะผมก็ซนพอมาวัดก็ชอบเอามีดมาฟันไม้เล่นอย่างนู้นอย่างนี้พอเติบโตมาตายไปแล้วมาเป็นนาคเนี่ยแกก็ร้องไห้นะว่าน่าเอ็นว่าขอการหลวงพ่อครับสาธุเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อสาธุก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี 2561 ขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี 2561 โดยเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561เอกสารประกอบการสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน 2561 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5.หากชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1240 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 หมายเลขโทรศัพท์ 02-496-1164 แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240 ถึง 42ปรารถนาของใจต้องการชำระใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่เพราะเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัยในวัฏฏะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้อันนี้เป็นภัยใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัจจุคือความตายตัวนี้ไปได้เมื่อมองเห็นภัยในวัฏฏะสงสารตัวนี้เขาอย่างนั้นแล้วความ บากบั่นความเร่งพินิจพิจารณาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องชั่งดูเราในระยะเข้าพรรษามานี้ได้14-15 วันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้งแล้วเกิดความสงบไหมนั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราถึงสมกับบาลีท่านยกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราให้ควรพิจารณาระหว่าง14-15 วันนี้ที่เราเข้าพรรษาได้ทำจิตทำใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใครควรชั่งดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นสวรรคลัยเป็นตึก3 ชั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ชั้นแรกใช้เป็นที่รับรองแขกและห้องประชุมส่วนหนึ่งก็เป็นห้องสมุดให้ญาติโยมนั้นได้มาศึกษาธรรมะหาความรู้ชั้น2เป็นที่สำหรับประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สสมาธิหรืออบรมญาติโยมที่มีความประสงค์ชั้น3เป็นที่พักอาศัยรับรองพระเถรานุเถระหรือว่าพระภิกษุที่อาพาธฉะนั้นอาคารสวรรคลัยนี้เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าวัดสังฆทานก็ยังขาดสถานที่รองรับญาติโยมแล้วก็เอาไว้ชั้น2เนี่ยเอาไว้สำหรับเพื่อให้โยมนั้นญาติโยมนั้นได้มาใช้สถานที่ญาติโยมที่ต้องการประพฤติปฏิบัติแบบเงียบไม่มีอะไรรบกวนก็ใช้อาคารชั้น2นี้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมมาวัดแล้วจะเป็นวันหยุดหรือเป็นวันธรรมดาญาติโยมมาใช้อาคารนี้ได้โดยทุกคนนั้นต้องอยู่ในความสงบไม่มีการพูดไม่มีการคุยเพราะว่าอุโบสถแก้วของเรานั้นก็จะเป็นที่ศูนย์รวมก็อาจจะมีความวุ่นวายหน่อยฉะนั้นทางวัดก็เลยตั้งอาคารสวรรคลัยเพื่อรองรับญาติโยมที่มาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ในวัดสังฆทานและก็ทำกิจของทางวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานนั้นก็มีกิจวัตรประจำตลอดปีฉะนั้นอาตมาก็เลยมีดำริคิดว่าสร้างให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยสมกับที่ญาติโยมนั้นได้บริจาคทุนทรัพย์มาสร้างก็ขอให้อาคารนี้เป็นอาคารหนึ่งที่ใช้ประโยชน์สูงสุดในวัดสังฆทานขอเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมะเจริญศึกษาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-496-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์ 02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่ 422-1080 422-1080 ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่ 2 ครับทุก เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในชั่วโมงที่2เนาะก็ถือว่าญาติโยมก็ได้พอเข้าใจเหมือนอย่างบางคนน่ะไม่รู้จักสังฆทานใช่ไหมพระสังฆทานแล้วก็ทำบุญมา100 เดียวพอตกกลางคืนก็ฝันเห็นวิมานหลังใหญ่วิมานใครอ่ะก็วิมานแกนั่นแหละฮะฉันทำ100 เดียวทำไมมันได้หลังใหญ่แล้วเกินใจมันไม่เล็กอะความดีเนี่ยที่อธิษฐานหรือว่าตั้งใจทำด้วยยิ่งมากนั่นนะที่ได้บอกว่ามันมากสำหรับที่เหมือนว่าทำเป็นล้านแต่ไม่มีศรัทธาสู้ทำบาทเดียวก็ไม่ได้นะหลวงปู่โตบอกใช่ไหมคนที่ทำแล้วเห็นไหมเทวดาโมทนาเนี่ยทำบุญบาทเดียวหรือว่า5 บาทอะไรเงี้ยแต่พระราชาทำต้องเยอะทำไมเทวดาไม่โมทนาคนนี้ต้องมีบุญนั่นแหละรวยชาตินั้นเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วยอมก็นึกดูว่าหน้าต้นบัญญัติที่ว่าทำบุญแล้วทองเต็มมันนานั่นหลับไปตื่นมาโอ้โหทองเหลืองไปหมดเหลืองทุ่งไปหมดพระราชาไปถึงนู่นพวกราชการก็มาเลยมาแล้วก็มันทองของกษัตริย์อ้าวกลายเป็นดินหมดเลยต้องไปพูดใหม่ต้องไปพูดใหม่ครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมพิทักษ์เจริญพรใจโยมกราบนมัสการครับผมผมเองครูบาอาจารย์นะผมอยากจะถามหลวงพ่อสามารถข้อหนึ่งครับขณะปฏิบัติมันเกิดชาตามมือตามเท้ามาฮะและนี่มันจะแก้อาการชาอยู่นี้ได้ไหมชาเนาะชาที่มือที่เท้าครับพอเวลานั่งหรือว่าการปฏิบัติจะแก้ยังไงครับทีนี้เราก็เฉยไว้ก่อนตอนนั้นเราทนไว้ก่อนนั่นแหละที่เรียกว่าเวทนามาฝังเวทนาขันธ์หน้านั่นนะที่ว่ากรรมของการกระทำนั่นเนี้ยมันมาฝังทีนี้เราก็เฉยไว้ก่อนถ้าเราสู้ได้มันก็หายอีกนะเราสู้ไม่ได้เราก็จะขยับตัวหรือว่าจะขยับพับเพียบก็ดีเราค่อยบอกมันก่อนว่าเราจะขยับตัวแล้วเนาะเราจะขยับตัวให้รู้ตัวก่อนอย่าเพิ่งไปขยับไม่รู้ตัวแล้วขยับออกเลื่อนออกเนี่ยมันหายวุบไปแสดงว่ามันเป็นที่จิตมันไม่เป็นที่กายถ้ามันเป็นที่กายมันจะอยู่นานหน่อยอย่างนี้เราก็ดูมันอย่างนี้นะถ้าเราจะขยับหรือว่าเราจะลุกขึ้นมายืนทนมันก่อนอีตอนเรานึกเราจะพึ่งอย่าพึ่งลุกขึ้นเอาอีกสัก5 นาที10 นาทีค่อยลุกขึ้นนั่นแหละทีนี้ถ้ามันปวดปั๊บเราก็ ขยับปุ๊บทีนี้มันก็ให้ขยับอยู่นั่นแหละเดี๋ยวยืนพักหนึ่งเอานั่งเหอะนั่งเหอะเดี๋ยวยืนเหอะยืนเหอะเดินเหอะนั่นแหละท่านบอกว่านี่แหละคล้ายๆว่ามันจิตนี่แหละจิตเนี่ยมันหลอกเรานะโยมนะทีนี้เราต้องรู้ทันที่บอกว่ากินก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้หายใจก็รู้ตัวหายใจเข้าหายใจออกก็รู้อย่างเงี้ยนั่นแหละท่านบอกให้รู้ไว้ก่อนทีหลังอำนาจจิตของเราจะได้หมดนะพวกปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทนเอาให้มันตายให้มันตายมันไม่ตายเราก็ตายเอาสู้กับมันสู้กันก่อนนะหลวงปู่มาเป็นหลวงปู่หลายๆองค์เนี่ยบางองค์ก็หมดเอามัดขาท่านไว้ก่อนให้พระภิกษุหนุ่มๆมัดขามัดมือไว้กับต้นเสาท่านอย่ามายุ่งกับผมนะต่อไปผมไม่บอกให้ออกอย่าเพิ่งเอาออกนั่นแหละท่านทำจนท่านรู้ทำจนได้เห็นไหมนะท่านกลายเป็นพระดีนะหลวงปู่แฟบนั่นแหละท่านบวชเมื่อชราเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่าไปกลัวมันชาก็ช่างมันเถอะนั่นแหละแล้วถ้ามันหายชาได้ใจเราก็จะดีนั่นแหละเราอดทนได้พวกหลวงพ่อผาสุกหลวงพ่อสนันพวกเนี้ยเขาทนจนใจเขาเป็นพระได้เลยนะหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสนองพวกเนี้ยจอมอดทนเลยนั่นแหละท่านบอกให้กระดูกมันแตกบวชเหมือนกระดูกจะแตกนั่นแหละทนเอาโอ้โหหลวงพ่อพูดอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่เราจะหายเนาะไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันปวดเหมือนกระดูกจะแตกท่านบอก เห็นไหมเดี๋ยวนี้ท่านหายแล้วท่านสบายเห็นไหมไม่ขยับก็ได้นั่งอยู่นั่นนะเนี่ยเห็นไหมมันเหนือความเจ็บปวดของท่านแล้วแบบนี้แหละนะคุณโยมนะอย่าไปกลัววันหลังมาคุยใหม่นะสาธุครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมภูษดีโยมบอกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นลูกโพธิสัตว์หรือว่าจะจุติมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีมาอย่างไรเจ้าค่ะถึงจะได้มาเป็นแบบนี้แม่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นภาชนะที่ดีเหมือนอย่างกับแม่พุทธองค์ใช่ไหมพุทธดีเนี่ยต้องถือศีลเห็นไหมปรารถนามาเป็นแม่พุทธเจ้าต้องจุติมาสวรรค์ขอพรพระอินทร์เนี่ยขอให้ร่างให้แกเห็นไหมอย่าให้ท้องใหญ่อะไรเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะไม่ให้ท้องนูนมากอะไรเงี้ยสารพัดที่ขอมาได้หมดแต่ท่านอยู่ไม่นานเนี่ยมาอยู่7 วันนั่นก็ทางกันนิพพานล่วงลับไปเห็นมาไปบนสวรรค์ไม่ใช่นิพพานนั่นน่ะเห็นมา ท่านปรารถนามาแล้วคนพวกเนี้ยถือศีลทุกวันพระนะไม่ถูกต้องผู้ชายเห็นมาพอวันพระก็ถือศีลอุโบสถนั่นน่ะสามีภรรยาก็ไม่แตะต้องด้วยกันทีนี้ก็นั่นแหละถือศีลอย่างเงี้ยสวดมนต์ของเขาโดยตามการภรรยาสามีนะทีเนี้ยโลกโพธิสัตว์มาเกิดเห็นไหมเนี่ยพุทธเจ้าเราเห็นไหมมาเกิดเป็นแบบนิมิตแบบช้างเผือกมาวนประทักษิณก่อนประทักษิณวนเตียงแล้วถึงจะเข้าไปอยู่ในท้องอะไรเงี้ยเนี่ยพระนางก็รู้เลยว่าโอ้เขาคนมีบุญมาเกิดเทพบุตรอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้เห็นว่าเรา สามีก็กินเหล้ากันนะบางทีก็ชวนภรรยากินไปอีกแล้วทีเนี้ยมันใครมาเกิดอ่ะทีเนี้ยน้อยเลยใช่ไหมโพธิสัตว์จะโดดเข้ามาอยู่ในท้องกูไม่เอาเหม็นนึงนั่นน่ะเห็นไหมมันเหม็นนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสนองนั่นก็พูดอย่างเงี้ยท่านบอกว่าโอ้วันอุโบสถต้องถือศีลถือถุงทุกวันพระ ทีนี้บางคนเห็นไหมแม่โตขึ้นจบปริญญาแล้วแม่หนูจะซื้อบ้านให้แม่มาภาวนาต้องกับเด็กๆต้องกับ8 ขวบแม่เขาก็มาแอบดูก็ถือมุสลิมเขาก็มากับป้ากับเด็กคนเนี้ยเขาปฏิบัตินึกว่าจะมาเล่นตำวัดไม่ได้เล่นอ่ะก็ภาวนากับป้ากับทุกวันเขาก็ดีใจเขาก็เรียนเก่งนะเด็กคนเนี้ยแต่เขาตายเร็วน่ะเห็นไหมไอ้พ่อแม่บนสวรรค์ก็สงสารน่ะคุณครูก็รักทุกคนทำอะไรได้หมดดีหมดแต่อายุแค่24นั้นก็ตาย24 25เห็นไหม เขาไม่เกเรนั่นน่ะเขาเหมือนว่าพวกโพธิสัตว์ผู้หญิงมาเกิดโพธิสัตว์ผู้ชายก็มีโพธิสัตว์ถ้าบารมียังไม่แก่ก็ไปตามพวกเหมือนกันกินเหล้าเมายาแต่ใจก็ปรารถนาความดีก็มีบางคนเห็นไหมต้องมาบวชบางคนเห็นไหมมีฟันขึ้นที่เพดานนี่ก็เรียกว่ามันมีของดีมานี่มีนี่พวกโพธิสัตว์นี่เขามีอะไรแปลกๆกันมานั่นน่ะมีฟันขึ้นอยู่โดดอยู่ซี่หนึ่งก็มีพุทธเจ้าบอกว่ามีเหมือนเขี้ยวแก้วนะแสดงว่ามี2 ซี่พุทธเจ้าเห็นไหมนั่นน่ะคุณโยมเนี่ยขึ้นที่เพดานบางคนก็มีผมยาวจะขาวมีอยู่เส้นหนึ่งหรือไงอ่ะนั่นเห็นไหมเส้นยาวหลวงพ่อบอกว่าคนนี้เขามีบารมีเนาะนั่นน่ะเห็นนะเขายาวผมขาวด้วยน่ะยาวผิดปกติขึ้นที่ตรงเนี้ยต้องระวังคิ้วเนี่ยนั่นน่ะแล้วก็มีไอ้นั่นของเขาเนาะมีพรสวรรค์มาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่สร้างบารมีโพธิสัตว์ต้องอดทนมากเห็นไหมเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนั่นนะพระแม่กวนอิมอะไรนั่นนะท่านบอกว่าความเมตตาของแกเป็นเทพเป็นพรหมก็แกก็บอกว่าจะช่วยมนุษย์เนี่ยจนเข้านิพพานให้หมดแล้วแกค่อยตรัสรู้เป็นองค์สุดท้ายเป็นคนสุดท้ายเห็นไหมโอ้โหท่านปรารถนามาอย่างนั้นนะนั่นน่ะเห็นไหมน้ำใจของท่านเห็นไหมไม่กลัวทุกข์นะนั่นน่ะเห็นไหมไม่กลัวเกิดมาสร้างบุญที่บอกว่าที่ในประวัติใช่ไหมพุทธประวัติบางองค์นี่ก็เอาเห็นเจดีย์ก็ดีเห็นพระพุทธรูปก็ดีอยู่ในป่านี่นะพวกโพธิสัตว์ก็เอาผ้านิพันตัวเลยเอาน้ำมันราดน้ำมันเนยจุดไฟบูชาพุทธเจ้าเอาตัวนะนั่นแหละบางคนบางองค์ก็ตายบางองค์ก็ไม่ตายท่านมีสมาธิมีฌานเย็นไม่ตายไฟหมดก็ไม่ตายดับก็ไม่ตายนั่นแหละบางองค์ก็ตายบารมียังไม่แก่แต่เราเห็นจริงๆใช่ไหมที่เขาตายมาให้ดูนั่งไปนั่งมาโอ้ไฟลุกเต็มตัวหมดแต่ผมก็ไม่ร่วงร้อนก็ไม่ร้อนทีแรกก็ปัดนิดหน่อยตกใจ ที่เนปาลน่ะแล้วก็เอามาให้หลวงพ่อถนองดูท่านมันเกิดกสิณไฟเกิดกสิณไฟท่านก็อยากไปคุยด้วยเนาะอยากไปทำบุญให้องค์นั้นน่ะแต่เดินไปไกลท่านไปแบบทัวร์ไงมันก็ไม่ทันเดินเข้าป่าไปอีก60 กิโลเพราะท่านรำคาญคนไปทำตะบุญท่านบอกว่าท่านไม่ได้พุทธเจ้าท่านก็อยากสำเร็จนั่นเองมันแต่มันยังไม่ยอมเนี่ยท่านก็รู้เป็นเด็กๆก็แม่ไปอาบน้ำในแม่น้ำก็คนนี้ก็จะนั่งอยู่ที่ทรายอ่ะนั่งอยู่จนจะมืดแล้วค่อยกลับบ้านเด็กคนเนี้ยนะนั่งทุกวันจนเห็นไหมมาบวชสามเณรก่อนมั้งแล้วถึงจะท่านเป็นลามะเก่ามาเกิดเป็นชาวเนปาลเนี่ยนะไฟลุกไอ้ข่าวที่เขาก็ไปเอาโทรทัศน์จับดูนะตลอดไม่ค่อยดุกดิกอะนั่งก็นั่งได้นั่นแหละแล้วก็ไม่กินอะไรวันนานๆเขาบอกว่ามีเทพมาป้อนเอาน้ำนมมาป้อนแกก็ไม่ผอมนะก็ไอ้นักข่าวเราก็ไปถ่ายนั่นแหละเขาจึงได้ดูกันว่าเลือดสีชีไฟนั่งจนไฟลุกได้นั่นนะพวกเนี้ยฌานมันเกิดหลวงพ่อสนองเนี่ยไว้ให้ท่านดูว่าท่านจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงบอกองค์นี้ได้กสิณไฟถ้าไปต่อได้นะถ้าเขาน้อมเข้ามานั่นเนี่ยเขาจะสำเร็จได้มันบางคนเนี่ยยังไม่หมดกรรมไงก็ทำไม่ได้หลวงพ่อสังวรนี่ท่านก็รู้ขึ้นมาเหมือนน้อมเข้ามามันก็เลยท่านก็รู้จักทำเนี่ยหลวงปู่สังวรนะแล้วหลวงพ่อมหาทองได้ทีหลังท่านเป็นปริญญาใช่ไหมท่านก็ทำยังไม่ได้หลวงพ่อสังวรพูดอะไรเราฟังไม่ออกว่ะแสดงว่าสังวรนี่รู้จริงเอาแกก็ศรัทธาทำทีหลังถึงจะได้นั่นแหละเห็นไหมขนาดบอกว่าอยู่ด้วยกันนะหลวงพ่อมหาทองเนี่ยท่านก็บุญนะเห็นไหมมาหลวงพ่อสังวรก็เหมือนมาโปรดท่านให้ทุกวันนี้ตัวของท่านหน้าท่านเนี่ยเหมือนกากเพชรขึ้นซีกหน้าหนึ่งเลยมั้งวอบแวบไปหมดบอกว่าแปลกคนนั้นผมหลุดมาที่มือผมขอมั่งนะหลวงปู่นะหายวับไปมาลูกติดเก่าหลวงพ่อทองเคยดูแลศึกออกมาเป็นฆราวาสก็เคยไปเปลี่ยนผ้าให้หลวงปู่นี่เห็นไหมถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยหรือว่าการสร้างทานท่านบอกว่าให้ดีใจไม่ต้องไปเสียดายว่าใครอยากไปทำอะไรนั่นมันบุญของเราได้แล้วเหมือนเราปิดลูกไม้มาเราก็จะได้หวังว่าเราได้กินนะเราไม่ได้กินคนอื่นก็กินไปก็เราก็ได้บุญนั่นแหละเห็นไหมมาเปรียบเสมือนว่าเราปิดลูกไม้มานั่นแหละนะทำบุญก็เปรียบแบบนั้นนะว่าเราทำแล้วใครอยากไปข้างไหนเรื่องของเขาแต่ใจของเราเนี่ยรอรับไว้เถอะหลวงปู่สังวรบอกว่าพวกตั้งท่านหนึ่งจะชอบไงสร้างเอาไว้นั่นเนี่ยก็บุญไปนะเห็นไหมเราไม่ทำบาทนึงเราก็ไม่ทำข้าวเราก็ไม่ใส่บาทแล้วมันจะไปไหนใช่ไหมมันก็เหมือนว่าไอ้ตาลยอดด้วนตาลหักไปแล้วคอหักไปแล้วแล้วมันก็ไม่งอกแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ทำบุญชาตินี้เราไม่สร้างบารมีชาตินี้มันก็ไม่ได้เราเจอหลวงปู่เห็นไหมเขาก็นิมนต์หลวงปู่มาวัดสังฆทานเนี่ยเห็นไหมคนบางคนดีใจมาถึงโกลกเห็นไหมมาทำบุญนั่นแหละโยมมาเถอะ เราได้เห็นไหมถ้าเกิดเห็นไหมเราอายุมากเขาทุกวันเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเราทำเอาไว้นั่นแหละปู่ย่าตายายเทวดานั่นแหละก็เหมือนอย่างคนนั้นนะที่บอกว่าสร้างวัดสมใจชื่อวัดป่าสมใจอยู่สุรินทร์นะใช่ไหมยมสมใจนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็ไปตั้งชื่อทีนี้ก็โอ้ยเหมือนอยู่วิมานคนเดียวสบาย73แล้วก็ยังเดินจงกรมต้อง9 รอบเหมือน9 กิโลนั่นน่ะท่านสี่เหลี่ยมนั่นน่ะเห็นไหมปูหมวดเสร็จมันกลับแข็งแรงเห็นไหมอยู่คนเดียวอยู่กับเทพเทวาเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเพราะลำบากมาต้องกับสาวๆเยอะแล้วใช่ไหมโกยมาเยอะแล้วใช่ไหมตอนสาวๆก่อโกยมาเยอะพออายุมากแล้วเราโกยบุญเราก่อสร้างบุญใช่ไหมนั่นน่ะเราปลูกต้นธรรมต้นบุญของเรานั่นน่ะทำเล็กทำน้อยแล้วก็ทำแล้วแกก็ภาวนานั่นเห็นไหมนั่นน่ะแกจะแตกดับเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ของเราของเขาใช่ไหมญาณเราไม่พอนั่นน่ะเห็นไหมพยากรณ์ใครไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละตัวเรายังไม่รู้เลยเห็นไหมเดินไปเนี่ยมันจะหมดลมตอนไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้นี่ก็เหมือนว่านั่นน่ะพวกโพธิสัตว์ก็ดีพวกเทพใจเป็นเทพเขาก็จะรู้โอ้มันร้อนเนาะมันร้อนเหลือเกินมันเหือออกนะเทวดาจะหมดบุญเนี่ยจะมาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์หรือไปเกิดเป็นสัตว์ก็ดีนะทีนี้ก็ไม่อยากไปเกิดเลยจะทำยังไงอ่ะอุณหิตวิชัยเนี่ยเราไปปรึกษากันนั่นแหละเห็นไหมให้สวดมนต์ในภาวนาจะได้เดี๋ยวจะต้องไปตกนรกอะไรกรรมเก่าแล้วกลัวไปตกนรกเห็นไหมนั่นแหละก็ต่อบุญบนสวรรค์เนี่ยบุญหิตวิชัยใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเอาเราไม่ต่อใช่ไหมเอาไม่ต่อก็แต่ทะเลาะกับพ่อแม่ก็เอานั่นเห็นว่าบางคนตีกันทะเลาะกันแล้วมันจะดียังไงนั่นน่ะมีตะกว่าเราไม่ดีกันทั่วเลยก็ลุงกินแต่เหล้าเนี่ยใช่ไหมก็ลุงกินเหล้าลุงก็โกรธลูกโกรธเมียเอามีดโต้ฟันเมียเข้าไปอีกเห็นไหมก็จะโดนจับว่าดีแขนไม่ขาดใช่ไหมฟันไม่เข้าเนี่ยมีดโต้มันอาจจะทื่อหน่อยไอ้หนูเองมีเองเนี่ยนะที่รู้จักพูดดีอ้าวนั่นเนี่ยเห็นไหมก็ลุงนะเมาใครจะพูดดีกับลุง นั่นนะเห็นไหมตอนที่เรายังไม่ได้มาบวชเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งครอบครัวที่เป็นโพธิสัตว์เป็นเทพบุตรเขารักกันแม่พ่อจะเอาไงก็เอาตามใจกันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องว่ากันเห็นไหมที่บอกว่าลงเรือลำเดียวกันพายก็พายด้วยกันนั่นแหละว่าไงก็ว่าตามกันนั่นเห็นไหมมันหายากขัดพูดไม่ได้เลยโอ้นิดหนึ่งก็พูดไม่ได้โอ้โหทำไมมันล้นปีเลยเหมือนว่ามันจะแตกพอพูดนี่มันพังเลยนั่นแหละเหมือนในแป๊บมันจะแตกหรือว่าถังมันจะระเบิดนั่นแหละเพราะว่าเอาทำไมตอนสาวๆทำไมคุยกันน้ำท่วมทุ่งคุยได้พอตอนหลังคุยกันไม่ได้นั่นแหละมันจะแตกใช่ไหมมันจะพูดไม่ได้ผัวเมียกันบางคนบอกกันมา พูดแล้วมันจะน้อยใจกันเลยห้ามพูดไงที่บอกว่าพูดไม่ดีนั่นแหละจึงบอกว่า แม่บุญเรือนจึงพูดแต่คำดีๆไงนั่นแหละ แล้วปากท่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นถึงว่าคนปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมกว่าครูบาอาจารย์นะล่วงลับไปแล้วบางองค์คิดถึงกันโอ้หลวงปู่องค์นั้นเก่งเราไม่รู้กันเลยหลวงปู่องค์นั้นเดินบนน้ำได้นั่นเนี่ยฮะเลอะบ้าพวกเราไม่รู้หรอกหลวงปู่ไม่เคยทำไม่ดูทำไมท่านไม่ทำที่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมวัดบ้านเราท่านปฏิบัติองค์เดียวไงนั่นเนี่ยท่านนั่งดูพวกเราเดินผ่านหน้าไปกินข้าวกับลูกศิษย์วัดเด็กๆแล้วก็บอกโอ้โหหลวงปู่ท่านอาจารย์มีบารมีเนาะผ่องใสเหลือเกินเราบอกเออนั่นแหละเราก็เคยเห็นท่านนั่งอยู่ที่ข้างนอกกุฏินั่นนะ เรานานๆจะเจอท่านมานั่งอยู่ใช่ไหมท่านเป็นหมอยาท่านก็คงมีธุระนะท่านอาจจะเป็นพระครูก็ได้ตอนนั้นเรายังเด็กๆเราก็ไม่เคยรู้อะไรซนอย่างเดียวนั่นต้นมะกรูดนี่ผมเคยเห็นต้นมันย่อยเนาะต้นโบราณเนี่ยพอเวลาท่านล่วงลับไปแล้วโค่นหมดเลยโอ้โหทีนี้อาจจะมาปลูกกันใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะโตมันเป็นร้อยปีเขาอีโต้นะไปเห็นเก็บเป็นกระสอบยังไม่หมดเลยมันร่วงเยอะไอ้ลูกมะกรูดลูกใหญ่เขาอีโต้หลวงพ่อเคนนั่นน่ะมะกรูดนี่ใหญ่ปลูกไว้เหอะกระท้อนนี่ใหญ่โอ้เป็นคนโอบไม่รอบนั่นน่ะเคยเห็นบ้านเราใช่ไหมปู่ย่าตายายเขาปลูกกันไว้นี่นะคุณโยมจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่ลูกหลานที่บอกว่าจะไปไหนก็พุทโธไว้นะแล้วก็พุทโธยังยิงนกอยู่เลยยิงนกตกปลาอยู่เลยสวดมนต์กลัวผีเอาก็สวดมนต์ไปแต่ไม่เคยเห็นผีเองนะ นั่นแหละเห็นแล้วแต่ก็ยังทำบาปอยู่หลวงพ่อมณฑลวันนั้นถามท่านทำบาปไว้มั้งไหมโอ้โหเรานึกว่าสามารถไม่ฆ่าสัตว์นะโอ้ยฆ่าสัตว์ฆ่าปลาฆ่าสัตว์เล็กเลี้ยงน้องไม่ได้เอาไปขายเราก็นึกว่าทำตามไปนั่นแหละทำตามฆ่างูไม่บาปฆ่าหมาบ้าไม่บาปมันเป็นบ้าไปกัดใครมันก็นั่นแหละมันก็ได้บุญนั่นแหละเราเป็นคนฆ่านั่นแหละบาป นั่นแหละหลวงพ่อสนองท่านบอกเห็นมามันไม่ละเอียดมันเป็นบุญของชาวบ้านนั่นเองมาชาวบ้านมันก็รู้แต่ชาวบ้านพาทางสอนแต่เราก็เห็นมามันไม่ได้จำจี้จำชัยสอนไอ้หนูมึงจะทำนะมันกรรมนะมันบาปจริงๆนะน่ะเห็นมานั่นนะนี่นะมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนหลวงพ่อสนองพอมาเจอโหเหมือนว่าดงบาปนั่นน่ะลุยบาปใช่ไหมกว่าจะมาเจอครูบาอาจารย์คอยพร่ำสอนนั่นน่ะพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์อริยเจ้าอยู่ที่ใจเห็นไหมท่านบอกว่าให้น้อมเข้ามาที่ใจสัตว์ทุกตัวกลัวตายรักชีวิตเหมือนลูกเมียเขาก็รักชีวิตไปฆ่าผัวเขาตายไอ้เมียก็เสียใจเหมือนปลานั่นแหละ ปลาก็เหมือนกันปุ๊บปั๊บแล้วก็เอาแหไปเวียงไปซุ่มไปปักมานั่นนะไอ้เมียมันก็เสียใจหาผัวกูไปไหนวะนั่นใช่ไหมถ้าพูดแบบคนนั่นนะมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้หมีมันยังร้องเลยร้องทั้งคืนร้องหาผัวมันเห็นว่ามันเป็นอย่างไปฆ่าจนชาวบ้านไม่กล้ากินไม่กล้ากินเนื้อหมีที่คนบ้านนอกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังไปยิงได้ไอ้เมียมันก็ร้องหาทั้งคืนเลยมันหาไม่เจอนั่นน่ะเหมือนกันสัตว์ทุกตัวเกลียดทุกรักทุกหลวงพ่อสนองมาพูดเราเข้าใจเลยบุญมันถึงบุญที่เลิกทำบาปใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานพูดมั่งอะไรมั่งนั่นน่ะแล้วทีนี้เราก็ต่อสินะเราก็ต่อของเราไว้หลวงพ่อสนองพูดแล้วพาเรียเจ้าชี้ทางให้แล้วเราก็ทำเอานั่นน่ะเห็นไหมใจเราไม่อยากกระทบกระเทียบใครไม่อยากอิจฉาใครนั่นไหนนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันพุทธบริษัทก็ไปรอดชาวพุทธเห็นนะถ้าเรายังกูละมึงละอยู่นั่นนะก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะมันไม่พุทโธหรอกนะมันก็มีเห็นไหมมีค้อนไว้ในใจมีระเบิดไว้ในใจ เห็นไหมมันก็แอบระเบิดก็ดีแอบค้อนก็ดี แอบนินทาก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะถึงว่าสู้ช่วยกันดีกว่าเห็นไหม2,500 ปีเรือของพุทธเจ้าเรือพระโคดมนั่นน่ะเห็นไหมช่วยกันช่วยกันจำช่วยกันพายนั่นแหละมันจะได้ไปสวรรค์นิพพานเอาแอบค้อนแอบฟักกันอยู่งั้นน่ะเมื่อไหร่เราจะทิ้งค้อนทิ้งพายที่ไม่ดีใช่ไหมนั่นน่ะพายไม่ดีนั่นน่ะที่บอกว่าไม่พายก็เอาเท้าลาน้ำนั่นน่ะจริงๆเนาะให้เรือมันล่มหรือเรือมันช้านั่นน่ะท่านบอก เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าสมมุติเนี่ยสำคัญนะพวกได้วิมุตติอ่ะเขาไม่ทะเลาะกันเนาะครูบาอาจารย์เห็นไหมเขาไม่ทะเลาะกันเนาะแกเห็นไหมแกเห็นไหมคนทุกวันเนี่ยเห็นไหมเด็กๆมันก็เอากันละตีกันละนักเรียนเห็นไหมคนละโรงเรียนมันก็ตีกันเป็นแฟชั่นนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้มันก็ผีที่มันตายนั่นน่ะมันก็สิงใจกันไว้พอเอาละพอมีกรรมก็เอาละดนใจให้เจอกันก็ทะเลาะกันตีกันนั่นน่ะเห็นไหมโอ้ยน่าสงสารฟันไล่ฟันกันโดดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเงียบไปเลยมันว่ายน้ำไม่เป็นหรือไงกันเด็กๆอ่ะตรงทางด่วนนะไอเรือด่วนนั่นนะเขาเล่ากันหน้าสงสาร15-16กำลังน่ารักเห็นไหมกำลังวัยขนองวัยแข็งแรงไงนั่นน่ะเราต้องเห็นไหมอ่อนน้อมถ่อมตนกราบพ่อแม่ไว้ทุกวันมันจะมาตีเราแล้วก็กราบมันก็แล้วกันไหวมันมันเห็นไหมบางทีเห็นไหมพุทธังมันแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดนั่นสังฆังแคล้วคลาดใช่ไหมพุทโธธัมโมสังโฆบางทีทำไมมันไม่ตีกันทุกคนทำไมผู้หญิงมันไม่ตีกันนักเรียนทำไมผู้ชายมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ยอมแคล้วคลาดมันยอมจะคาดกันนั่นแหละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวไว้ใช่ไหมเอาไว้เลี้ยงพ่อแม่เอาไว้สงสารพ่อแม่เนาะพ่อแม่เนี่ย หาบคอนบางคนนะหาบคอนมาเลี้ยงพวกเราเห็นไหมไม่เคยบ่นว่าแม่เหนื่อยเหลือเกินแม่ลำบากเหลือเกินนั่นเห็นว่าไม่เคยพูดบางคนนั่นเราก็ต้องดูเอาเองว่าพอโตขึ้นมาแกะกลองเลยลำไยอยู่สองข้างกระจาดเนี่ยหนักนะต้องหาบไปขายเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเหมือนแม่ค้าตลาดเห็นว่าร้อนก็ร้อนนะเพื่อใครนะเพื่อลูกหลานนะเห็นว่าเพื่อตระกูลเรานั่นแหละทำความดีกันเห็นไหมกว่าจะเห็นไหมกว่าจะถูกหวยกันใช่ไหมบางคนก็ซื้อที่ไว้กว่าจะขายได้เห็นไหมหมดหนี้โอ้ชีวิต40-50 ปีนั่นแหละเหนื่อยมาเห็นไหม50-60นั่นแหละเห็นไหมใช้หนี้หมดกว่าจะใช้หมด400-500 ล้านโอ้โหฟังแล้วก็น่าสงสารเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาไม่รู้จักตั้งบุญเห็นไหมมันก็เหนื่อยเห็นไหมบางคนไม่มีเลยไม่มีเงินที่จะไปต่อทุนไม่มีเงินที่จะใช้หนี้เห็นไหมนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะบางคนเห็นไหมพอตายแล้วเห็นว่าเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเฒ่าแก่บางคนนะเห็นว่าเป็นโรคเป็นภัยไม่มีใครดูแลบุญก็ไม่ค่อยได้ทำบางคนลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลอีกด้วยก็ไปกันใหญ่บางคนเห็นว่าสีสาอู้ได้สบายคนแก่เพราะค้าขายมานานนะพอแก่แล้วก็ให้ลูกเท่าแก่ก็ตัวเท่าแก่ก็ถีต่อแล้ว70-80แล้วเนี่ยบ้านปลายชีวิตเห็นไหมน่ะคนจีนเพราะฉะนั้นน่ะถึงมาเขามีความสุขละบางคนเห็นว่าตลอดชีวิตก็เพราะตัวไม่ได้ทำเอาไว้น่ะเห็นมาบางคนน่ะพอเจอครูบาอาจารย์แล้วว่าครูบาอาจารย์ก็เปิดขุนทรัพย์ให้นั่นน่ะเห็นมารักษาศีล5รู้จักไต่บาตรรู้จักทำบุญบางคนก็รวยชาตินี้เลยอะไรต่ออะไรบางคนก็นานหน่อยนะบางทีก็ไปได้ชาติหลังอดทนเอาไว้นะโยมเนาะนั่นน่ะเหมือนเราฝากธนาคารไว้มันไม่สูญนะความดีนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราไม่มาเกิดเราไม่ต้องทำเราภาวนาเฉยๆก็แล้วกันพุทโธนั่งกรรมฐานของเราแสดงว่าเราสำเร็จแล้วเราไม่ต้องทำเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำกันพลาดที่ภาวนาไว้เนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนาะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าเราเดินตามนะตามบัณฑิตนะเดินตามโพธิสัตว์นะเดินตามพระโพธิสัตว์เดินตามผู้มีศีลนั่นนะผู้มีศีลนี่นะถึงบอกว่าโพธิสัตว์เปรียบเสมือนว่าต้องการปรารถนามาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งพุทธเจ้าว่าเรามาเกิดเราจะตายเราก็ขอให้ได้เป็นพุทธเจ้าสักองค์พุทธเจ้านี่สร้างบารมีมาเยอะนั่นน่ะเห็นว่าเหมือนว่าทำความดีไว้นั่นน่ะเห็นว่าท่านล่วงลับไปนานแล้วนั่นน่ะเห็นว่าความดีของท่านก็ยังอยู่อย่างนี้แหละ ใครเชื่อก็ทำไปเห็นไหมเนี่ยพุทธเจ้าเลี้ยงแผ่นดินเลยนะเหมือนกษัตริย์เห็นไหมกษัตริย์รัชกาลที่5 ที่ 1อะไรนะเนี่ยความดีของท่านเลี้ยงแผ่นดินนั่นเองนะรัชกาลที่ 9 รัชกาลที่10ต่อมาเนี่ยเห็นมานี่แหละถึงบอกว่า ความดีของท่านเหมือนพิพิธภัณฑ์เหมือนพิพิธภัณฑ์ของชาติเห็นมาเจ้าเป็นดินนี่แหละหรือว่าพระพุทธองค์เนี่ยที่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเอามาช่วยสัตว์โลกได้เห็นไหมนั่นนะที่บอกว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จักหลวงพ่อโตพระพุทธรูปก็นำทางมาลอยมาขับรถตามมาเจอโบสถ์เก่าๆโอ้องค์นี้เองนั่งอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมก็มาเป็นลูกศิษย์ว่าหลวงพ่อโต อยู่ต้องนานเห็นไหมมันเป็นคนเลี่ยมพระทองคำครั้งแรกนั่นน่ะหลวงพ่อเลี่ยมเกศก็สวยเนาะหลวงพ่อโตเนี่ยเกศท่านสวยอ้าวเกศเลี่ยมนะสวยดีเนี่ยเอาเลี่ยมมันทั้งศีรษะเลยมะดีไหมหลวงพ่อเอาสิเอาหลวงพ่อก็เอาเนี่ยหาได้ก็เอาทำไมทำมาเลี่ยมทั้งองค์เลยดีกว่า นี่แหละเห็นไหมแกก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมนะพอ50-60นะประมาณล่ม50 ฝ่าแกก็ตายเลยนะที่ว่าชื่อยมเอยมเอเนี่ยชื่อเล่นเนี่ยนี่แหละเห็นไหมพ่อบอกแม่คนที่ช่วยงานคนที่ช่วยออกความคิดมาตายก่อนเราซะอีกเราจะหาใครมาช่วยเห็นไหมนั่นน่ะโยมก็นึกดูเหอะนี่แหละต้องอดทนคนเนี้ยเขาไปทำธนาคารอยู่อเมริกาอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ก็ขายเพชรขายพลอยอะไรต่ออะไรก็เรียนจบทีนี้ก็อายุมากแล้วก็มาทางไทยเห็นมาที่เราฟังพ่อสนองพูดนะทีนี้ก็นี่แหละจึงมาฝันเห็นหลวงพ่อโตเนี่ยว่าอยู่ในสวนมาไม่ถูกหลวงพ่อโตนำทางมาเราไม่เห็นหลวงพ่อโตนำทางเราสักทีเห็นไหมบุญของเขาบุญมัน บางคนเห็นนั่นแหละไอคนมันลักรถวัดสังฆทานไปคนมาถือศีลมันก็ขับไปได้หลวงพ่อโตช่วยด้วยนะลูกก็มีคันเดียวเห็นไหมหลวงพ่อดำไปเป็นหลวงพ่อโตเนี่ยไปช่วยเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อดำไปนั่งอยู่หลังรถเลยใครนั่งตัวดำอยู่ข้างหลังรถนะกูไม่เอาแล้วว่าไปจอดมันปั๊มน้ำมัน ไปทิ้งไว้นั่นเนี่ยตำรวจก็รถใครวันแล้วมันก็ไม่มาเอานั่นน่ะก็เลยคุยโทรอะไรกันอย่างเงี้ยก็เลยรู้เลยว่าโอ้ขโมยมันกลัวเห็นไหมหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะท่านบอกเทวดาพระอินทร์มารักษานั่นน่ะเขาบอกบารมีเห็นไหมแล้วพระอรหันต์มาวัดสังฆทานเยอะพระอริยเจ้านะนั่นเนี่ยแล้วญาติโยมมาปฏิบัติไม่ขาดสาย40 กว่าปีที่อาตมาอยู่เนี่ยให้มา43แล้วนี่แหละโยมก็ยังมากันนี่แหละห่มขาวแล้วครูบาอาจารย์นะก็มากันเรื่อยนี่แหละก็ดีดินั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราบอกลูกหลานที่มันไม่ยอมกับพ่อแม่มันก็ไม่อยากมาวัดเห็นไหมนั่นน่ะเราก็น่าสงสารพ่อแม่ก็กินอะไรน้ำตากันไปบางคนเพราะฉะนั้นเราอย่าให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ถ้าพ่อแม่ร้องไห้เนี่ยเราต้องไปตกนรกนั่นน่ะท่านบอกเห็นไหมกฎของสวรรค์นั่นแหละกฎของนรกเห็นไหมเรามาเนี่ยเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยเห็นไหม เจ็บปวดทุกข์ร้อนสารพัดแต่ก็ต้องเลี้ยงลูกให้โตให้ได้เห็นไหมมาเป็นราชการก็ดีบางคนเห็นไหมขาขาดหมดไอ้พี่ชายหรือน้องชายก็พี่ชายมั้งก็ดูแลน้องชายคนจีนเห็นไหมในนั้นเขาเล่าในไลน์ในเฟซวันนี้เห็นพระท่านเปิดให้ดูนั่นเห็นว่าบางคนมันก็มีบุญเนาะเนี่ยพี่น้องช่วยกันบางคนเนี่ยเห็นว่ามีแต่ศีรษะขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีไอ้กล้วยแต่ไอ้พี่น้องก็อุ้มไปเที่ยวฮ่องกงก็ไปเอาปากเล่นเล่นเกมเล่นในโทรศัพท์ไอ้นะโน้ตบุ๊กนะหลวงพ่อสนองนั่นก็เห็นนั่นเนี่ยเห็นว่กรรมเก่าของเขาเห็นว่าปาณาติบาตเนี่ยไปฟันกันไว้ไปยิงกันไว้นั่นน่ะเห็นว่ามันก็เป็นได้ถ้าไปตัดแขนตัดขาเขาไว้นะพอมาเกิดมั่งเอาแขนขาไม่มีนั่นเห็นว่าเศษกรรมมันเกิดได้เพราะฉะนั้นเราไม่ทำดีกว่าการสร้างพระทองคำก็ดีการสร้างพระหินก็ดีเป็นท้าวอมรินทร์การสร้างพระทองเหลืองมีอานิสงส์ทั้งนั้นนะหลวงพ่อขอมนั่นเขียนเอาไว้ในพระไตรปิฎกไงนั่นน่ะถึงบอกว่ายอมไม่ต้องยอมให้ดีใจว่าเราเกิดมาเนี่ยเห็นไหมเราได้ทาทองไว้ในแผ่นดินเหมือนอย่างนั้นไว้กับโลกไว้กับพุทธะใช่ไหมพระปฏิมากรผู้ที่บริสุทธิ์เปรียบเสมือนว่าพ่อแม่ดวงตาของโลกเห็นไหมนั่นนะเพราะฉะนั้นบุญกุศลของเราได้ทำเกื้อกูลทำสมาธิไว้ก็ดีเห็นมาสวดมนต์แล้วก็ฝันดีไปนอนที่ไหนผีก็ไม่หลอกก็เพราะเราให้บุญเขาเราไม่ได้ไปท้าทายเขาไอ้ตรงนี้มันเฮี้ยนจริงก็ไม่จริงก็มาหลอกกูซิวะอะไรต่างๆนั่นแหละบางคนก็ไปท้าทายก็เอาจริงๆนั่นแหละที่แบบหลวงพ่อสนองว่าใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้หลวงพ่อสังวานเห็นแกเห็นพอรู้เลยอาจารย์ตรงนี้เข้าห้องไม่ได้ฮะทำไมจะเข้าไม่ได้ผมมีคาถาไล่ผีมันหลอกทั้งคืนเลยก็อยู่ไม่ได้คาถาก็สู้ไม่ได้แต่หลวงพ่อสนองไม่เห็นมีอะไรนั่นเองนะเพราะว่าท่านไม่กลัวไงก็สวดมนต์ไปไล่เขาก็มาขึ้นอืดให้ดูนะลุมศพความจริงมันไม่มีอะไรมันเป็นนิมิตนั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าญาณหลวงพ่อสังวานนั่นก็ท่านก็เก่งนั่นไหนเห็นไหมหลวงพ่อสนองถ้าไม่เก่งเอาจับตัวท่านไม่ได้หรอกท่านไม่เชื่อใครหลวงพ่อสนองถ้าเอ็นมาหลวงพ่อท่านฉลาดท่านทำไปเถอะผมบอกท่านก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเห็นจริงๆแต่ทีเนี้ยผมบอกไม่ได้ท่านต้องไปทำเอาเองนั่นน่ะนี่แหละเข้ากับตำราที่ว่าพุทธองค์บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเรานะให้ทำก่อนทำแล้วมันเห็นทำแล้วมันเป็นโสดาขึ้นมาก็ดีนั่นน่ะถึงจะไหว้พระพุทธองค์ด้วยสนิทใจเหมือนพ่อแม่พุทธองค์เปรียบเสมือนมารดาพระศาสนานั่นน่ะเองนะคงสมควรกับเวลาแล้วเนาะครับสาธุขอการหลวงพ่อครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000เลขช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับ ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ช่วยอุปถัมภ์พุทธศาสนาทำโรงพยาบาลก็ดีทำมาทุกที่ที่ญาติโยมได้ทุกบาททุกตะตังเนี่ยหลวงปู่มหาบัวก็ดีที่ได้ทำกันไว้นี่แหละที่ครูบาอาจารย์ทุกสายสมเด็จเจ้าคุณก็ดีได้ทำบุญกันไว้นี่แหละก็ขอบุญอันนี้แหละขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและสมเด็จพระบรมราชินีของรัชกาลที่ 9 ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเถิดถูกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะ